เอกสมาเศร้าสูญเสียคุณแม่ดีปัทมาทำหน้าที่สะใภ้ถึงนาทีสุดท้ายต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนักแสดงผู้กำกับชื่อดังเอกสมาที่ต้องสูญเสียคุณแม่สมจิตนิสัยพันธ์อันเป็นที่รักท่านได้จากไปอย่างสงบโดยล่าสุดนักแสดงชื่อดังดีปัทมาภรรยาเอกสมาก็ได้เผยภาพพร้อมข้อความในใจในฐานะลูกสะใภ้แห่งบ้านนิสัยพันธ์ว่าได้ทำหน้าที่ลูกสะใภ้จนนาทีสุดท้ายจากวันที่เดินเข้ามาเป็นลูกสะใภ้ของบ้านเดินเข้ามาพร้อมเด็กน้อยน้องพลอยแม่ให้ความเมตตาและให้คำสั่งสอนมากมายเหลือเกินทำให้ดีและลูกปรับตัวเข้ากับทุกคนในครอบแฮชแท็กนิสัยพันธ์ได้อย่างดีคิดเองพี่เอเคยบอกดีว่าคุณไม่ต้องกลัวหรอกแม่ผมนะลูกรักใครแม่ก็รักด้วยแล้วมันก็เป็นอย่างที่พี่เอพูดและดีก็ได้ดูแลแม่ทำให้แม่ได้มีความสุขเท่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งทำได้แม่ขาชาติหน้าเรามาเป็นแม่ลูกสะใภ้กันอีกนะคะรักแม่ค่ะท่ามกลางเหล่าดาราคนบันเทิงเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวเป็นจำนวนมาก